เราก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจทำสมาธิเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นของจิตเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้แล้วก็นั่งไม่ต้องเกร็งนั่งแบบสบายๆสมาธิก็จะเกิดง่ายการที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาก็คือเมื่อมีความสงบปล่อยวางสิ่งต่างๆก็จะรู้จักถึงความดับที่บอกว่าจิตเกิดดับเกิดดับก็ดูความเกิดดับของจิตใจที่บอกว่าความเห็นไม่ให้ปรุงแต่งเห็นก็สักว่าเห็นเราก็จะดับได้ความได้ยินก็สักว่าได้ยินเราก็ดับได้ก็เกิดปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเมื่อเราเจริญกรรมฐานเราก็ได้พูดหลายๆอย่างเป็นความหมายที่บอกว่าจะทำลายมารทั้งห้านั่งไปเราก็พิจารณาไปอะไรเป็นมารทั้งห้าหลับตาพิจารณาถึงมารทั้งห้าเนี่ยมารคือสิ่งที่จองล้างจองผลาญทำให้สัตว์โลกไม่มีความสุขนั่งไปแล้วก็พิจารณาดูมารทั้งห้าก็คือกิเลสมารกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่งไปพิจารณาไปมันเป็นมารจริงไหมเรานั่งสมาธิถ้าจิตเราไปมีความโลภมีความโกรธความหลงเราก็หาความสงบไม่ได้เป็นมารฉะนั้นเราก็ต้อง แก้ไขด้วยการทำความสงบให้เกิดขึ้นก็คือหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงในขณะที่ทำสมาธิเพราะว่าเป็นกิเลสนั้นทำให้เกิดทุกข์นั่งไปพิจารณาไปมารที่สองก็ขันธมารขันก็คืออะไรคือขันห้าก็ได้แก่กายของเราเป็นรูปขันที่แบ่งออกเป็นห้ากองขันห้าเรานั่งอยู่กับกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินนั่งไปแล้วก็พิจารณาไปว่าที่บอกว่าธาตุทั้งสี่มีลักษณะอย่างไรเราก็นั่งพิจารณาไปก็คือธาตุไฟทำให้เราตั้งตรงอยู่ได้เพราะว่าธาตุไฟพุ่งขึ้นเป็นลักษณะทำให้กายเราตรงธาตุลมทำให้อ่อนไหวเอ็นเอียงได้เพราะว่าธาตุลมแล้วก็ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออก เราอยู่กับธาตุทั้งตรงทำให้กายเราติดพื้นอยู่ได้เพราะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินเป็นตัวถ่วงนั่งไปแล้วก็พิจารณาไปว่าอ๋อเราอยู่กับธาตุทั้งสี่กายที่ตั้งตรงอยู่เพราะว่าธาตุไฟพุ่งขึ้นธาตุลมอ่อนไหวธาตุน้ำพุ่งลงให้กายเราติดพื้นธาตุดินเป็นตัวถ่วงนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าทำหน้าที่เราก็มีความสงบเกิดขึ้นตอนนี้ขันธ์กองที่สองชื่อว่าเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสนั่งไปแล้วก็พิจารณาไปเมื่อสัมผัสเกิดขึ้นตาเห็นรูปก็เกิดยินดียินร้ายหูได้ยินเสียงก็เกิดยินดียินร้ายเสียงชอบใจดีใจเสียงไม่ชอบใจเสียงว่าเสียงที่กระทบกันโดยที่เราไม่ชอบใจเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการนั่งสมาธิถ้าเราอยากให้สงบเราก็สังเกตว่าบ้านที่เราจะให้สงบเราทำอย่างไรก็คือเราปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยบ้านก็สงบฉะนั้นกายก็มีประตูตาเป็นทวารเป็นประตูให้รูปเข้ามาทางตาเราก็หลับตาหูเป็นประตูให้เสียงเข้ามาเราก็ทำความรู้สึกเฉยๆเหมือนกับปิดหูจมูกเป็นประตูให้กลิ่นเข้ามากลิ่นจะเหม็นจะหอมเราก็เฉยเหมือนกับปิดเอาไว้ลิ้นที่เคยได้รับรสอร่อยอร่อยเราก็หยุดไว้กายได้สัมผัสมีการแข็งกระด้างอะไรต่างๆเมื่อกายเรานั่งกับพื้นบางครั้งเราก็สัมผัสกับพื้นปวดเมื่อยเราก็วางเฉยไว้เป็นเวทนาเวทนานั่นเป็นเรื่องสำคัญของการทำสมาธิที่บอกว่าการทำสมาธิต้องข้ามเวทนาได้ข้ามความปวดความเมื่อยข้ามความนึกคิดได้เรียกว่าข้ามได้เขาบอกว่าต้องแยกกายแยกใจใจทนไม่ไหวต้องขยับกระเยื่อนกองที่สามได้แก่สัญญาความจำได้ว่าตาเห็นรูปที่นั่นที่นี่หูได้ยินเสียงตรงนั้นตรงนี้สัญญาไปจำเอามาไว้กองที่สี่ได้แก่สังขารปรุงแต่งสัญญาไปจำเอามาว่าไปชอบตรงนั้นมันสวยตาไปเห็นเอาไว้สังขารก็ปรุงแต่งบอกว่าของสวยเราชอบใจต้องไปเอามาเช่นว่าไปเห็นรถสวยๆในร้านมีความอยากได้สัญญาจำได้ว่ารถอยู่ร้านนั้นร้านนี้สังขารปรุงแต่งให้ไปเอามาเงินไม่พอก็ไปซื้อผ่อนเอามาเป็นทุกข์เป็นทุกข์วิญญาณเป็นตัวรับรู้ขันธ์ห้าสรุปแล้วก็คือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราอยู่กับขันธ์ห้าบางทีก็ปวดเมื่อยบางทีก็ท้อแท้รูปกับนามใจก็เป็นนามใจก็ไม่เที่ยงบางทีเราฝืนธรรมะที่บอกว่าใจเราก็ไม่เที่ยงเราก็ฝืนบอกเราเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนเที่ยงแต่ลักษณะของความเป็นจริงก็คือเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็อยากจะนั่งทั้งคืนเดี๋ยวก็เบื่อเนี่ยฉะนั้นเราต้องรู้ขันธ์ห้าของเราเป็นมารถ้าเราไม่รู้ทันก็เป็นมารเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากนั่งการที่เรานั่งสมาธิเราก็ต้องรู้ว่ามีศรัทธาความเชื่อเป็นเบื้องต้นว่าทำแล้วได้บุญได้กุศลเมื่อลำบากในวันนี้วันหน้าจะสบายเราก็นึกไปเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็พอใจมีฉันทะพอใจอยากจะทำมีความอดทนมีความเพียรฉะนั้นเราก็แก้ขันธ์ห้าที่เป็นมารได้กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารคือบุญเก่ากรรมเก่ามาปรุงแต่งบางคนนั่งสมาธิมีผลไวบางคนนั่งหลายปีแล้วบอกว่าผลลัพธ์ไม่ค่อยจะเกิดฉะนั้นก็ต้องพยายามพิจารณาให้เกิดปัญญาเรามีบุญเก่ามีกรรมเก่าไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมเก่ากรรมดีสนับสนุนนั่งสมาธิไม่ทันไรก็สงบเนี่ยเป็นบุญเก่าถ้ากรรมเก่าในการทำไม่ดีมาปรุงแต่งบางคนก็ร่างกายพิการจะนั่งสมาธิก็ทำไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเรามีอาการครบ32เรามีบุญเก่าเรามีโอกาสดีที่มาทำสมาธิได้ควรภูมิใจตั้งใจมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าบุญเก่ากรรมเก่าแต่งมาให้เรามาทำความดีได้เกิดเป็นมนุษย์มาสร้างความดีเทวปุตตมารเทวปุตตมารที่คำแปลก็บอกว่าเทวดาที่นิสัยไม่ดีมาจองล้างจองผลาญอาตมาเคยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับว่าบางทีเราทำงานอยู่กับเจ้านายเนี่ยที่เป็นนายเราก็ถือว่าเป็นเทวดาเราทำความดีไม่ค่อยเห็นดีน้อยอกน้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีนั่งไปพิจารณาไปนะถ้าใครเจอกันนึกว่าเทวปุตตมารเราเจอเทวปุตตมารเป็น ผู้ที่อยู่เหนือเราไม่ค่อยเห็นดีกับเรานั่งไปพิจารณาไปให้เกิดปัญญานี่แหละที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญาเราก็รู้ทันว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราข้ามพ้นมารให้ได้มารที่ห้ามัจจุมารความตายเป็นมารบางคนจะมาทำสมาธิจะมาวัดทำบุญกุศลบางทีก็ไม่ได้มาเกิดความตายบางทีเราก็มานึกคนบางคนทำความดีก็มีมารผจญต้องถึงก็ความตายโดยฉับพลันถึงคราวตายถึงที่ตายสมควรตายเนี่ยเราก็พิจารณาดูเป็นมารนั่งไปก็พิจารณาไปว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐสมกับชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐมีอาการครบ32รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราก็นั่งพิจารณาไปใคร่ครวญถึงความเป็นจริงให้เกิดปัญญาที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญาแต่ก็มีสติรู้กายว่ากายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดนั่งตัวตรงไหมบางท่านมาใหม่ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเพื่อไม่ให้จิตใจของเราไปนึกคิดสิ่งต่างๆอดีตที่แล้วมาเราก็งดอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงเราก็ปล่อยวางไว้ไปไม่ไปหยิบเอามาคิดเอามานึกถึงปัจจุบันขณะนี้เรามีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลนั่งไปพิจารณาไปทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนั่งให้เกิดปัญญาเสียเวลามาทั้งทีต้องทำดีเอาไว้เหมือนกับน้ำตักใส่โอ่งต้องตักบ่อยๆพยายามทำทีละเล็กทีละน้อยบุญกุศลอย่าไปน้อยใจว่าเรามีเงินทองน้อยทำบุญได้น้อยแต่ทำบ่อยๆก็เยอะเหมือนกับเรามีโอกาสมาวัดเนี่ยบางอย่างก็ไม่ต้องใช้เงินเนี่ยมาทำสมาธิไม่ต้องใช้เงินยกมือไหว้กันก็ไม่ต้องใช้เงินเป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญไม่ต้องใช้เงินนั่งไปจิตใจเราก็เกิดปัญญาพยายามพิจารณาให้เกิดปัญญากายของเราที่คำสอนกล่าวไว้ว่าเป็นอสุภะเป็นสิ่งปฏิกูลให้พิจารณาว่าเป็นอสุภะผมของเราต้องชำระล้างถ้าไม่ชำระล้างก็เป็นปฏิกูลขนของเราที่อยู่ตามร่างกายเราก็ต้องชำระล้างเหมือนกันเล็บของเราก็ต้องแคะต้องตัดควันของเราท ที่อยู่ในปากก็ต้องชำระล้างมีแต่ขี้เล็บมีแต่ขี้ควันเนี่ยหนังของเราที่หุ้มอยู่ร่างกายของเราก็ต้องขัดต้องถูฉะนั้นตามที่ครูบาอาจารย์ให้ตัจจะปัญจกรรมฐานให้พิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาคือผมขนเล็บฟันหนังกลับไปกลับมานั่งไปพิจารณาไปเป็นของอสุภะจริงๆตามธรรมะไม่ได้ผิดเพี้ยนพระที่บวชวันแรกอุปชาให้กรรมฐานให้ทำสมาธินะฉะนั้นพระบวชวันแรกอุปชาให้กรรมฐานแล้วเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาแต่พระบวชวันแรกดีใจไม่ค่อยได้นึกคิดอะไรมากแต่หลักความจริงเป็นกรรมฐานของอุปชาที่ให้มาพิจารณาฉะนั้นพระเมื่อบวชแล้วถ้าพูดบอกว่าไม่เคยได้ทำกรรมฐานก็พูดไม่ถูกเพราะว่าอุปชาให้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วฉะนั้นญาติโยมก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสานั่งไปไข้ครวนไปที่บอกว่าร่างกายเป็นอสุภะแต่บางทีเราวิปลาสไปปรุงแต่งให้เป็นของสวยของงามผมออกสีขาวก็ไปย้อมให้ดำปรุงแต่งเขาเรียกว่าฝืนธรรมชาติฉะนั้นจึงตกอยู่ในความประมาทคำสอนกล่าวว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรายังมีอายุยังสบายสบายเราก็นึกว่ากายของเรายังอยู่ได้อีกนานนะฝืนธรรมชาติที่บอกว่าเป็นของไม่เที่ยงนะยิ่งบอกว่ากายเป็นทุกข์บางคนก็หาความสุขแก้ความทุกข์นะธรรมะบอกว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็มานึกว่าก็กายของเราจะไปบอกว่าไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าฉะนั้นให้เข้าใจความหมายในการที่ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนะนักปฏิบัติต้องรู้ทันนะคำว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนคือไม่สามารถบังคับเอาไว้ได้เนี่ยว่าจะแก่ก็ต้องแก่เมื่อถึงคราวตายก็ต้องตายเราบังคับไว้ไม่ได้จึงว่าไม่ใช่กายของเราคนโบราณเขาบอกว่าเปรียบเหมือนยืมเอาเขามาเนี่ยถึงกำหนดก็ต้องเอาไปคืนเขานั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมเหมือนกับยืมของเขามานั่งไปพิจารณาไปให้เกิดปัญญานะพยายามมีสติรู้กายรู้ใจของเราใจเราพิจารณามีสติสมาธิ จะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะว่ามีสติเป็นของคู่กันนะถึงแม้เราพิจารณาให้เกิดปัญญาเราก็ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่ในทางที่เราพิจารณาเป็นธรรมะตั้งไปพิจารณาไปกายมันปวดมันเมื่อยเราก็แยกกายแยกใจมันปวดที่กายแต่มันไปรู้สึกที่ใจเหมือนกันทุกคนบางทีเราเห็นคนอื่นมีความอดทนนั่งได้นานนั่งได้เฉยก็นึกว่าเขาไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมแต่จริงๆปวดเมื่อยเหมือนกันทุกคนอยู่ที่การแสดงออกอยู่ที่ความละอายมีความละอายทำต้องทำให้จริงก็มีความตั้งมั่นได้จริงมีสมาธิเกิดได้ไวนั่งไปนั่งไปหลับตาพิจารณาเข้ามาในกายของเรากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเราก็นั่งไปพิจารณาไปว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่จริงไหมนั่งไปก็พิจารณาไปทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจลำไรลำพันธ์ทุกข์เกิดจากไม่ได้สมความปรารถนาเราจะเห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่ประจำทุกคนแต่ใครที่จะทำใจได้มีธรรมะมากนั่งไปก็พิจารณาไปพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าทุกข์เป็นของทนได้ยากสาเหตุจากสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยก็คือตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาเป็นความอยากเพราะยินดีในอารมณ์ที่ใคร่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภวตัณหาเพราะความอยากยินดีในความอยากมีอยากเป็นอยากได้โน่นอยากได้นี่เป็นทุกข์วิภวตัณหาทุกข์เพราะความอยากไม่ให้เกิดมีขึ้นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจเช่นญาติของเราต้องตายจากไปคนที่รักใคร่ต้องจากไปเราเป็นทุกข์เป็นเพราะวิภวตัณหาก็คือเราไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราไปยึดมั่นว่าเป็นญาติของเราเราไม่อยากให้จากไปคนที่รักของเราเราไม่อยากให้จากไปเราก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องตายจะตายเร็วตายช้าตายอายุมากอายุน้อยเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติสร้างมา เราก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงคนที่เป็นญาติเราเราก็เสียดายคนที่ไม่ได้เป็นญาติเขาก็เฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิก็เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างนี้ฉะนั้นในทางศาสนาพุทธไม่ให้ร้องไห้ไม่ให้ล่ำไรลำพันธ์เพราะว่าผู้ตายจากไปจะได้ไม่เป็นห่วงจะได้ไปดีแล้วก็ผู้ที่อยู่จะได้มีจิตใจกำลังสร้างบุญกุศลให้ผู้ตายนั่งไปแล้วก็พิจารณาไปสมุทัยเป็นต้นเหตุของการกระสับกระส่ายใช่ไหมเนี่ยนั่งบางทีกระสับกระส่ายเป็นทุกข์สมุทัยเป็นต้นเหตุของการหวั่นไหวบางทีกระเพื่อมหวั่นไหวทั้งที่เราอยากจะให้อยู่เฉยๆแต่มันมีการกระเพื่อมการหวั่นไหวการกระสับการกระส่ายเพราะว่าเป็นความทุกข์สมุทัยเป็นต้นเหตุของการบีบคั้นทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องขยับเพราะว่าบีบคั้นถ้าไม่ขยับเป็นทุกข์เพราะว่าใจเราไปปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์บางคนเขาทนทำวางใจวางกายเขาก็นั่งเฉยๆไม่ต้องขยับกายก็สักว่ากายสมุทัยเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็ความทะยานอยากนั่นแหละเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนั่งไปเราก็นึกถึงความเป็นจริงว่าเมื่อเกิดมาแล้วทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายเคยพิจารณาไหมว่าคนเราเกิดมาทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยคนรวยก็ตายคนจนก็ตายหันไปพิจารณาไปเราก็รู้ทันว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองเราเป็นไปตามกฎของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยคนที่ตายจากไปเพราะว่าบุญกรรมเป็นเครื่องแต่งปรุงแต่งให้ไปเกิดมาแล้วบางคนก็อายุไม่ทันไรก็ตายเพราะว่าเกิดตามกรรมตามการกระทำนั่นเองอย่าไปนึกว่าเราใช้เงินไปซื้อไปสวรรค์ได้นะสิ่งที่แท้จริงก็เกิดจากการกระทำนั่นเองตายแล้วจะไปไหนไปตามการกระทำสร้างบุญสร้างกุศลอาทิสร้างมหา นี้พิจารณาเราหนีกฎของธรรมชาติไม่พ้นฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทมีโอกาสมาวัดแล้วเราต้องทำความดีมารักษาศีลมาทำสมาธิมาเจริญปัญญาเนี่ยขณะนี้หรือเราเจริญปัญญายกเอาธรรมะมาพูดให้เกิดปัญญาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่ประมาทพยายามมีสติรู้กายรู้ใจของเราใจคิดอะไรเราก็ดึงกลับมามีสติพิจารณาอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับความไม่เที่ยงเราอยู่กับความเป็นทุกข์เราอยู่กับความเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่แน่นอนเราจะได้เกิดปัญญาไม่ประมาทจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเตรียมตัวก่อนตายเขาบอกเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้เผื่อแล้งเตรียมแบ่งไว้ก่อนจะไปเนี่ยเตรียมแบ่งไว้ก่อนจะไปทำไมแบ่งไว้พี่น้องทะเลาะกันเตรียมตัวก่อนตายก็คือเตรียมสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเครื่องไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยหลักของศาสนาพุทธเราต้องนึกอยู่เสมอเราจะไม่ประมาทจะไม่หลงไปทำสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญนั่งไปพิจารณาไปถึงหลักความเป็นจริงพิจารณาว่ากายก็สักว่ากายกายเป็นอสุภะกายไม่สวยไม่งามต้องชำระล้างกายเป็นทุกข์กายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับไว้ได้ถ้าเราไม่รีบสร้างบุญสร้างกุศลตายไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรไปติดไม้ติดมือไปนะเหมือนกับไม่ได้เกลียมไปไปรอให้คนอื่นก็ทำบุญไปให้ส่งอุทิศไปให้ก็แสนจะยากนะแสนจะยากฉะนั้นมีสติทำสมาธิทำความสงบให้เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำสมาธิชั่วเพียงเวลาเล็กน้อยก็เป็นมหากุศลชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเป็นมหากุศลแต่มหากุศลนั้นจะเกิดตรงที่จิตใจสงบความสงบกายสงบใจเกิดขึ้นเพราะขณะที่ความ สงบกายสงบใจเกิดขึ้นเราละจากความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นเป็นของที่ทำได้ยากบางทีเรานั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยเราเคยนึกไหมว่าเราทำความสงบได้มากน้อยแค่ใดเพียงใดเนี่ยเขาบอกว่าจิตคนเรานั้นเปลี่ยวเหมือนกับลิงดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยอยากจะให้สงบก็ดึงเอาไว้แต่เผลอเดียวไปอีกแล้วดังนั้นเราจำครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลท่านให้รักษาความเฉยเอาไว้นะสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยเนี่ยให้รักษาความเฉยเอาไว้รู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยนะเราลองทำกันดูนะหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านให้ความเฉยได้เกิดปัญญาสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยลองทำดูเนี่ยจิตมันคิดอะไรแล้วก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยเนี่ยก็คืออุเบกขานั่นเองธรรมะที่เราศึกษาสูงสุดก็คือวางเฉยความว่างนั่งสมาธิจะมีผลมากก็คือทำความว่างให้เกิดขึ้นสมาธิจึงจะมีผลมากนั่งไปพิจารณาไปเราเคยเข้าถึงความว่างไหมความไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนความไม่โอ้อวดความว่างนั่นแหละเป็นผลประโยชน์สูงสุดของการทำสมาธิของการปฏิบัติธรรมถ้าใครยังเอาไปโอ้อวดไปคุยกันอวดคนนู้นอวดคนนี้ไม่ใช่ความว่างพยายามนะอย่าไปคุยโอ้อวดกันทำความว่างให้เกิดขึ้นทำความวางเฉยให้เกิดขึ้นเราก็จะเกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกับจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่ยิ้มเป็นจิตที่สุขใสมีความยิ้มอิ่มเอิบเป็นจิตของพระอรหันต์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเนี่ยนั่งไปพิจารณาไปพยายามนึกถึงความเป็นจริงสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปเห็นไหมเราอยู่กับความไม่เที่ยงร่างกายจิตใจของเราสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนอสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันทุกข์ทนยากเราก็นั่งพิจารณาว่าโอ้ อ่าธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราเนี่ยเราสวดกันอยู่บ่อยๆเคยยกขึ้นมาพิจารณาไหมพยายามทำสมาธิทุกครั้งก็ต้องนึกเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอยู่กับความสงบสักระยะมีสติรู้กายรู้ใจของเราหลับตาอยู่กับความสงบกำหนดลมหายใจหายใจเข้ายาวแล้วก็รู้หายใจออกยาวแล้วก็รู้เป็นความรู้สึกทางกายรู้สึกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสตินั่งทำสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ผินหน้าไปทางตะวันออกตั้งปฏิฐานแน่วแน่ว่าถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังก็ตามหากแม้นไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกออกจากที่เราจะทำสมาธิเราก็ตั้งอธิษฐานบ้างนะพยายามตั้งใจจริงใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับยามที่รักษาประตูลมเข้าจมูกรู้ลมออกจมูกรู้ทำความรู้ที่ปลายจมูกจิตของเราจะได้ไม่ออกไปอื่นจิตของเราจะได้จับอยู่กับลมลมเข้ารู้ลมออกรู้บางคนนอนไม่หลับก็ทำกำหนดลมนะเวลานอนไม่หลับเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจับลมที่ปลายจมูกเดี๋ยวก็เกิดสมาธิหลับเขาบอกว่าสมาธินี่เป็นยานอนหลับได้สมณเณรถ้าจะให้หลับถ้าไปบังคับให้หลับให้นอนเนี่ยเนนไม่นอนหรอกถ้าจะให้เนนนอนต้องบอกเนนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเดี๋ยวเราโยกเยกโยกเยกหลับเนี่ยเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะหลับต้องทำสมาธิพยายามมีสติรักษาสมาธิความอิ่มเอิบใจความสบายใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสติควบคุมไม่ให้หวั่นไหวเมื่อเกิดอารมณ์สมาธิเกิดขึ้นเราก็เอาสติจับไว้ พยายามพิจารณาในกายของเราอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นกายของเราไม่เที่ยงจริงไหมเราก็พิจารณาดูกายเป็นอสุภะแล้วก็พิจารณาเวทนาเวทนาคือการสัมผัสยินดียินร้ายเราไม่ปรุงแต่งเวทนาก็สักว่าเวทนาเราก็สงบได้ไม่ไปปรุงแต่งให้เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่งไปเราก็สงบสบายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานามีสติกำหนดรู้จิตจิตเป็นเครื่องนึกคิดธรรมชาติของจิตเป็นประภัสสรมีความสุขใสจิตของคนเรามีกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาเยี่ยมเยียนทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตของเราเราก็รู้ทันจิตของเราธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาหลักธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นไม่ทำความดีธรรมารมณ์อารมณ์คือเครื่องยึดเหนี่ยวเราก็ต้องรู้ทันว่าอ๋ออารมณ์คือเครื่องยึดเหนี่ยวรูปารัมมณังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยอารมณ์พาไปศรัทธารัมมณังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆเนี่ยเรามีเสียงพาไปมีรูปพาไปคันธารัมมณังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆมีกลิ่นพาเราไปนึกคิดเป็นบ่วงมารเนี่ยหลักธรรมะก็บอกว่าเราตกอยู่กับบ่วงมารบ่วงมารมีห้าอย่างนะจำไว้นะบ่วงมารมีห้าอย่างมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นบ่วงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอารมณ์การทำสมาธิก็เห็นว่าเวลาพอสมควรนะเราก็จะยุติเรื่องการทำก็จะมาพูดคุยกันเรื่องธรรมะนะทำความรู้สึกกายก่อนจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกที่มือฝาใจจะได้เย็นเย็นมือฝาของเราเคลื่อนมือฝาช้าๆไปคว่ำที่หัวเข่าด้านฝาทำความรู้สึกที่มือซ้าย เคลื่อนมือซ้ายช้าๆไปคว่ำที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่มาที่หน้าอกตั้งฉากยกมือซ้ายขึ้นมาประกบพนมมือเหมือนดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาให้มีอานุภาพสนับสนุนช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำความดีได้ต่อไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเราปรารถนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรเปรตอสุรกายหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่เป็นสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเธอตอนนี้ก็อยู่ในท่าสบายๆนะก็คุยกันเป็นเรื่องธรรมะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัติธุดงค์เนสัชชิกังคะถือการนั่งเป็นวัดเนี่ยความหมายก็คือถือการนั่งเป็นวัดไม่นอนให้อยู่ในท่านั่งเดินได้เคลื่อนขยายอิริยาบถได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่นอนได้ก็ถือว่าสอบผ่านถ้าเราไปนอนก็ถือว่าสอบไม่ผ่านเขาบอกว่าได้ผลลัพธ์ตามสมควรแก่การปฏิบัติเราได้แค่ไหนทำแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นการถือธุดงค์เนี่ยจริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ได้บังคับนะแต่บัญญัติไว้เพื่อขัดเกลากิเลสถ้าเราทำได้หมายความว่าเราก็ขัดเกลากิเลสความอยากจะนอนเราก็ต่อสู้ความอยากจะไปนอนได้ความหลงความอ่อนแอของเราฉะนั้นเราก็ให้มีจิตใจว่าเราถือธุดงค์วันเสาร์วันพระจะทำได้แค่ไหนก็อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำได้อยู่ตลอดคืนได้เราก็สอบผ่านเขาเรียกว่านอนน้อยทานน้อยปฏิบัติมากๆก็ได้ผลมากได้บุญมากเหมือนก็ฝึกเอาไว้ให้จิตใจเข้มแข็งให้ร่างกายเข้มแข็งไม่อ่อนแอต่อสู้กับความทุกข์ที่บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายก็คือเตรียมต่อสู้ของร่างกายเนี่ยให้สู้กับความทุกข์เอาไว้ให้อดทนเพราะว่าการอดทนนั้นจะทำให้ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้คือกล่าวไว้ว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานมากนะทนทุกข์ทรมานมากการใกล้จะตายเนี่ยฉะนั้นเรามาทำสมาธิเรามาอดทนเนี่ยเพื่อต่อสู้เตรียมตัวให้เข้มแข็งไว้ถึงคราวที่จะตายเราก็ทำสมาธิวางเฉยได้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยปวดมากถ้าเคยทำสมาธิเนี่ยจะต่อสู้กับมะเร็งได้ทนได้ฉะนั้นเราก็ต้องยึดหลักธรรมะที่เราพอจะทำได้เอาไว้การมาประพฤติปฏิบัติ เราก็ต้องสร้างปัญญาสาธุจ้ะต้องสร้างปัญญาความรู้ที่พูดกันว่าศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญามีความรู้ด้วยเป็นของคู่กันว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทำอะไรควรเว้นแล้วก็รู้ถึงหลักความจริงว่าเราอยู่กับโลกธรรม8มี8อย่างที่อยู่กับโลกคู่กับโลกเนี่ยมีสุขมีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทา8อย่างนะโยมนะเราต้องจำเอาไว้ว่าขณะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอยู่กับอะไรก็อยู่ใน8อย่างเราจะอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะปัจจุบันที่เรารับสัมผัสอยู่ใช่ไหมบางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์แต่ทุกข์มากกว่าสุขตามหลักธรรมนะพระพุทธเจ้าบึงบอกว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเพราะเราจะอยู่กับทุกข์มากกว่าสุขแล้วทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขเป็นความจริงเราเกลียดทุกข์เรารักสุขแต่ทุกข์อยู่กับเรามากเพราะงั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเห็นทุกข์ให้เราเห็นทุกข์ให้เราพิจารณาในทุกข์จะได้เกิดปัญญาเพราะงั้นจึงว่านั่งสมาธิเนี่ยถ้าปวดเมื่อยเราเห็นทุกข์นะเราจะได้มีปัญญาต่อสู้ว่าอ๋อเราต้องอดทนเราจึงจะข้ามพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกฝนทำให้ได้นะที่ครูบาอาจารย์บอกว่านั่งนานวางกายวางใจสบายๆเนี่ยไม่ต้องเกรงและจะข้ามพ้นทุกข์ข้ามความพ้นปวดเมื่อยถ้าใครเข้าทำได้เข้าถึงได้แล้วจะยอมรับเลยว่าแม่มันเข้าถึงชั้นนั้นได้มันสุขจริงๆแต่ว่าไม่ต้องเกรงไม่ต้องอยากนะถ้าไปอยากให้เกิดขึ้นมันก็เป็นความอยากเขาเรียกว่าจะเกิดจากการวางกายวางใจสบายๆแล้วเกิดปิติอิ่มใจอิ่มกายกายเบาตัวเบาถ้าใครทำได้เราจะรู้ว่าอ๋อมีจริงที่ครูบาอาจารย์พูดเป็นของมีจริงแต่ทำได้ยากเหมือนกันนะแต่นี้บางคนเคยทำได้แต่อยากให้ได้แบบนั้นอีกก็เลยไปติดความอยากเป็นตัณหาเป็นความอยากทำไม่ได้ตอนได้คือวางกายวางใจสบายๆแล้วมันจะเกิดปิตินั่งสมาธิเนี่ยมีลักษณะต่างกันบางคนนั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งจะสงบดีเนี่ยน้ำตาไหลเป็นเรื่องของปิตินะอย่าไปตกใจนะนั่งแล้วน้ำตาไหลคอยเช็ดน้ำตาเป็นเรื่องของปิติ บางคนนั่งแล้วตัวโครงตัวอ่อนไหวอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปิติบางคนนั่งแล้วขนลุกขนชันอันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของปิติบางคนนั่งแล้วกายเบาลอยเหมือนกับไม่อยู่กับที่ฉะนั้นอาการลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นต้องวางกายวางใจสบายๆไม่ปรุงแต่งไม่กลัวไม่หวั่นไหวเขาเรียกปิติเริ่มจะสงบวางกายวางใจได้แล้วจะสงบถ้าไปกลัวหรือไปปรุงแต่งเนี่ยแล้วผลลัพธ์จะไม่ดีนะฉะนั้นใครเกิดอาการที่กล่าวนี้จะเป็นน้ำตาไหลก็ตามจะเป็นขนลุกขนชันก็ตามจะเป็นกายเบาตัวลอยก็ตามต้องวางเฉยรู้ทันไม่มีอันตรายอันนี้เราต้องเข้าความรู้ตัวปัญญาแล้วก็พยายามอย่าไปโอ้อวดกันการทำสมาธิเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเสื่อมได้ไปโอ้อวดไปอะไรเขาถึงบอกว่าเป็นของที่ไม่ให้โอ้อวดกันการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าอ๋ออย่างกับพระเนี่ยห้ามอวดอุตริมนุสธรรมคือห้ามโอ้อวดในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นโยมต้องเข้าใจว่าพระพูดการปฏิบัติบางอย่างพูดไม่ได้นะโยมยังนึกว่าเอ๊ะไปคุยกับพระบางองค์ท่านไม่พูดอะไรมากนะท่านไม่พูดอะไรมากเพราะว่าการปฏิบัติถ้าพูดล่วงเกินมันเป็นอาบัติฉะนั้นโยมต้องเข้าใจว่าการไปคุยไปสนทนากับพระเนี่ยพระบางองค์ท่านจะไม่พูดอะไรมากพูดอยู่ในการปฏิบัติในขอบเขตเราก็ต้องรู้ทันคือก็มีด้วยกันหลายๆแบบนะโยมเนี่ยบางคนก็อยากจะสนทนาการประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มีหลายรูปแบบ บางคนก็มาทดสอบครูบาอาจารย์เหมือนกันนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเนี่ยนะคือลักษณะของการมาขอความรู้จากพระเนี่ยพระจะเข้าใจและการมาโอ้อวดกับพระเนี่ยเหมือนกับการสนทนาธรรมทางวิทยุอะไรก็ตามครูบาอาจารย์จะรู้ธรรมอาจจะรู้ทันที่โยมถามโยมอะไรพูดนำพระอะไรพวกนี้เป็นลักษณะที่อวดรู้เนี่ยฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่การเอามาโอ้อวดนะการทำให้ว่างเป็นประโยชน์สูงสุดเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาอวดกันคือการทำให้ว่างทำให้วางเฉยได้นั่นแหละเป็นการเข้าธรรมะสูงสุดที่ว่าปล่อยวางได้วางเฉยได้เราต้องศึกษาการปฏิบัติทุกอย่างจะไปตกความวางเฉยที่ธรรมวิจารณ์บอกต้องมีทัพนิพพิทาความเบื่อหน่ายมีวิราคะมีสิ้นราคะคือเป็นขั้นตอนมาแล้วก็มีวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็สันติความสงบแล้วสุดท้ายก็ต้องเข้าถึงความว่างเข้าถึงนิพพานฉะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างถ้าเราศึกษาเรื่องจริงเนี่ย จะเข้าถึงความว่างให้เข้าใจกันตามนั้นเพราะว่ามีหลักที่จะต้องไม่มีตัวมีตนไม่เอามาโอ้อวดกันไม่เอามาพูดกระทบกระทั่งคนอื่นฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจหลักธรรมเพราะธรรมะชั้นสูงก็คือไม่โอ้อวดไม่ไปเสียดสีคนอื่นพูดอยู่ในหลักความจริงก็หลักความจริงปฏิบัติก็คือมรรคองค์8นะมรรคองค์8เนี่ยเป็นทางปฏิบัติเข้าถึงที่สุดของการดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงถ้าเราต้องศึกษาดูนะมรรคองค์8ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทำนองของธรรมไม่โอ้อวดใช่ไหมมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปมีความดำริชอบเนี่ยเราดำริออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดเพื่อปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้มากเนี่ยเราออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยคือเรามีความดำริชอบดำริออกจากกามดำริออกจากอารมณ์ใคร่สัมมาวาจาเจรจาชอบก็คือต้องพูดแต่สิ่งดีๆเป็นแนวทางไม่ใช่ไปพูดเสียดสีไปทิ่มแทงคนอื่นไม่ใช่หลักการปฏิบัติที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยเพราะว่ามันมีหลักอยู่สัมมากัมมันโตทำการงานก็เนี่ยทำในกิจกรรมที่ถูกต้องเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องทำถูกต้องตามทำนองของธรรมทำอยู่ในระเบียบข้อวัดปฏิบัติเว้นจากการทำชั่วประกอบความดีทำใจให้ผ่องใสใจผ่องใสก็คือใจสะอาดจากความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าใจผ่องใสทำยากนะใจให้ผ่องใสเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะใจมันแวบเลยแวบเลยบางทีจะทำความดีเนี่ยบางทีมันก็ที่บอกว่าใจเราก็ไม่เที่ยงมันยังมีเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมทำการงานเนี่ยก็บางทีมันก็พลาดไปเหมือนกันบางที่เขาเนี่ยเขาจะขอเข้ามาก่อนการสวดเนี่ยการที่ข้าพเจ้าลืมหลงอะไรไปเนี่ยก็จะขอเข้ามาขออย่าให้มีโทษมีบาปกรรมเลยอะไรเนี่ยเราก็ควรทำไว้เหมือนกันนะก่อนจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยอธิษฐานไว้ว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าลืมหลงไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าจะปฏิบัติให้ละเอียดเนี่ยก่อนจะปฏิบัติทำสมาธิหรือจะทำบุญทำอะไรเนี่ยเรามาวัดเนี่ยอธิษฐานเลยว่าการที่ข้าพเจ้ามาสร้างบุญกุศลในวันนี้ในครั้งนี้ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องลืมหลงต้องผิดพลาดในการกระทำเลยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาว่าบุญเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเรารู้ทันเนี่ยเราก็จะพลาดน้อยพลาดน้อยเรามีสติไว้เนี่ยสัมมาอาชีโวหาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็ในการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องมีความกิน ความนั่งความนอนความอยู่เรียกว่าหาเลี้ยงชีพก็คือปัจจัยสี่ใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องทำโดยที่ปราศจากโทษหรือผิดบ้างก็เล็กน้อยในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยมานั่งมาอะไรเราคนเก่าเราก็แนะนำคนใหม่เขาเรียกว่าฝนฝายช่วยเหลือในทางที่ชอบคนมาใหม่นี่เราก็ให้ความรู้ให้ที่อยู่อาศัยอะไรให้ซึ่งกันและกันสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความกล้าความเพียรนี่คือมีความกล้าด้วยนะกล้าทำจึงมีความเพียรฉะนั้นถึงว่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่อ่อนแออ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอเป็นความกล้าที่มีความเพียรนี่คือความกล้าก็เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราจะทำอะไรต้องมีสติทุกอย่างใช่ไหมมีสติคิดมีสติก่อนทำมีสติก่อนพูดที่เขาเตือนสติไว้ว่าการที่เราจะพูดเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยเราคิดซะก่อนว่าพูดออกไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือให้โทษเรายังมีอำนาจอยู่ก่อนที่เราจะพูดเนี่ยใช่ไหมก็คือให้มีสติคิดซะก่อนจะพูดเนี่ยเราพูดออกไปเนี่ยมันจะให้โทษกลับมาไหมมันจะเป็นประโยชน์ไหมเราก็ต้องมีสติใคร่ครวญก่อนใช่ไหมพอพูดไปแล้วเป็นไงพูดดีก็เป็นประโยชน์พอพูดไม่ดีก็ให้โทษแล้วแก้ไม่ได้คำพูดออกไปแล้วนี่มีอำนาจเจ้าของไม่มีอำนาจแล้วเป็นการสร้างกรรมสร้างกฎแห่งกรรมนะโยมนะคำพูดนี่เป็นการสร้างกฎแห่งกรรมง่ายกฎแห่งกรรมเกิดทางกายทางวาจาทางพูดเนี่ยง่ายมากทางใจก็ยังไม่เท่าคำพูดทางใจบางทีคิดแล้วไม่ได้ทำทางพูดเนี่ยพอพูดออกไปแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมนี้บันทึกไว้เลยพูดทิ่มแทงพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดก็คือทิ่มแทงคนอื่นเขาสร้างกรรมนะโยมนะอย่าเป็นนึกว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเขาให้ปิดวาจาไงเพราะคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะการถือศีลเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเห็นไหมผิดแล้วคำหยาบก็ผิดนะเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องคำพูดเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องมีสติไว้ก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรให้ดีก่อนมีสติคิดก่อนสัมมาสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีสมาธิชอบก็คือตั้งใจชอบตั้งใจในทางที่ดีให้มั่นในทางที่ดีว่าการกระทำนี้ไม่ให้โทษมีแต่ประโยชน์มีแต่ความเจริญมีแต่ความเลื่อมใสศรัทธาศาสนาพุทธที่จะมีอายุยืนยาวอยู่ได้มีอะไรเป็นหลักสำคัญโยม ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหลักสำคัญถ้ายังมีความเลื่อมใสศรัทธาศาสนายังอยู่ได้ถ้าเราบ่นกันว่าโอ้เดี๋ยวนี้เบื่อซะแล้ว เห็นตรงนั้นก็ไม่ดีเห็นตรงนี้ก็ไม่ดีเห็นไหมความเสื่อมศรัทธาเกิดขึ้นนี่แหละจะทำให้สั่นคลอนเขาเรียกว่าสั่นคลอนฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรศาสนาคือคำสอนของพุทธเจ้าให้เว้นแต่การทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำตามไม่เสื่อมได้ผลเป็นสัจธรรมความจริงเสมอแต่มีผลเร็วหรือช้าเท่านั้นบางทีเนี่ยเราน้อยใจใช่ไหมนึกว่าแหมทำดีไม่ค่อยจะได้ดีเลยโยมบางคนบ่นบ่อยนะบอกแหมหลวงพ่อเนี่ยฉันเนี่ยทำแต่ความดีแต่ยังลำบากทีนี้เราก็ต้องนึกทีว่าอะไรอ่ะเป็นเหตุกรรมเก่าเป็นเหตุโยมต้องนึกกันอย่างนี้นะถ้าโยมไม่ทำดีล่ะมันก็ยิ่งลำบากใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ฉะนั้นเราทำความดีแต่กรรมเก่าที่เราทำไม่ดีไว้ยังมาสนองมาให้ผลเราก็ต้องต่อสู้ไปและเราก็ต้องนึกว่าการที่เรากระทำในปัจจุบันนี้จะไปเป็นอนาคตข้างหน้าจะไปเป็นอนาคตหรือเหมือนกับว่าเราไปข้างหน้าแล้วการกระทำนี้จะไปให้ผลกับเราอีกที่อาตมาพูดบ่อยว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปอันนี้พูดบ่อยเพราะว่าจะได้เตือนกันไว้การที่เรามาเนี่ยโลกนี้ที่มาเนี่ยเราสร้างความดีเอาไว้จึงได้เกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ถือว่าบุญแล้วเราทำความดีไว้แล้วแต่โลกหน้าที่เราจะไปเนี่ยเราทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็เรื่องของเรานะโยมนะอย่าไปโทษใครไม่ได้หรอกเป็นที่การกระทำของเราไปโทษใครไม่ได้กรรมใครใครก่อผู้นั้นก็ต้องรับเอาไปเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้จิตสุดท้ายที่จะจากไปเนี่ยจิตวิญญาณที่จะจากไปเนี่ยจิตจะมีเครื่องยึดกับการกระทำที่จะจากไปนะเพราะงั้นจึงบอกว่าให้ทำความดีเอาไว้จิตวิญญาณก็จะเกาะความดีนี้ออกไปเหมือนกับแพใช่ไหมที่ก็บอกว่าธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับแพเนี่ยพุทธเจ้าทำแพให้เราไว้ข้ามฟากเราขี่แพธรรมะนี่เปรียบเหมือนขี่แพบางอย่างข้ามฟากไปแล้วเราก็ต้องปล่อยวางที่บอกว่าเรายังไม่ปล่อยวางยังเอาไปนึกคิดอีกการกระทำบางอย่างเนี่ยที่ก็บอกว่าให้รู้จักปล่อยวางบ้างการผิดพลาดบางอย่างเนี่ยให้รู้จักปล่อยวางบ้างถ้าเราไปนึกละเอียดหมดเลยไปย้อนเก่าอยู่เรื่อยเนี่ยจิตมันก็ไม่ผ่องใสฉะนั้นเขาถึงบอกว่าต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีบ้าง ถือว่ามันผิดพลาดไปโดยที่เราไม่ได้เจตนาถ้าเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยใจมันก็ไม่ผ่องใสนะโยมนะต้องพยายามนะเรื่องนี้เพราะงั้นเขาถึงบอกว่าพยายามไม่ทำความผิดพลาดเอาไว้ให้มากผิดพลาดเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นธรรมดาพอจะให้อภัยกันได้การสร้างกรรมก็เหมือนกับการเป็นหนี้กันใช่ไหมหนี้ที่เล็กๆน้อยๆก็อภัยได้หนี้ที่มากก็อภัยกันไม่ได้หรือโทษที่มากก็อภัยกันไม่ได้ฉะนั้นการกระทำนั้นมีผลแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยเราก็พิจารณาดูแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นบทเรียนที่ให้เราเห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นบางคนก็เกิดเร็วบางคนก็เกิดช้าเห็นไหมที่ไปหลอกลวงเข้ามาถึงแม้จะรวยก็ต้องได้รับทุกข์เนี่ยแล้วโยมว่าจริงไหมที่ว่าคำสอนมันเสื่อมอะมันไม่เสื่อมนะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าไม่เสื่อมเร็วหรือช้าเท่านั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยโยมก็ต้องเตือนตัวเองไว้นะจะได้ไม่ประมาทเมื่อผิดพลาดแล้วก็ให้แก้ไขคือปรับปรุงไม่ไปทำซ้ำอีกเขาบอกว่าเมื่อผิดก็ให้แล้วไปอย่าไปทำต่ออีกคือไม่สร้างกรรมชั่วต่ออีกเนี่ยเราต้องทำอย่างนั้นนะถือศาสนาพุทธเนี่ยเพราะการที่เราทำดีนี่ก็ยังมีความผิดพลาดอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีเจตนาไปทำไม่ดีเนี่ยจะเป็นกรรมหนักนะกรรมหนักเป็นกรรมที่แก้ไขยากฉะนั้นอาตมาก็ขอฝากไว้ว่าการกระทำทำดีก็ยังมีผลทำชั่วก็ยังมีผลลัพธ์อย่าไปคิดท้อแท้เราต้องตั้งมั่นถึงแม้จะยากจนเราก็พยายามทำความดีเอาไว้ทำบุญด้วยกำลังกายเราไม่มีทรัพย์มากเราก็ทำด้วยกำลังกายมาทำสมาธิยกมือไหว้กันก็ได้บุญโยมให้เข้าใจตรงนี้นะอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้กันได้บุญฝนขวายช่วยเหลือในทางที่ชอบได้บุญทำบุญแล้วอุทิศให้ผู้อื่นก็ได้บุญรับอนุโมทนามีผู้ที่สร้างบุญทำความดีเรารับอนุโมทนาพลอยยินดีเราก็ได้บุญฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมะได้บุญเพราะว่าทำให้เกิดปัญญาดีใจเนี่ยเราจะได้เกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงจะได้ละความถือตัวถือตนให้ลดน้อยลงไปเพราะว่าในหลักธรรมกล่าวว่าถ้าผู้ใดยังถือตัวถือตนอยู่จะปฏิบัติธรรมนั้นหาความเจริญได้ยากนะขอฝากไว้ว่าอย่างน้อยต้องพยายามละความถือตัวถือตนให้ได้ความเจริญของการสร้างบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลก็จะได้มรรคได้ผลมากขึ้นนะฉะนั้นการที่อาตมาได้มีโอกาส ตามที่คณะจัดทำตามตารางให้มีโอกาสขึ้นได้มาให้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็ได้มาสอนยกเอาหลักธรรมต่างๆมาพูดให้เกิดปัญญาให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีก็ถือว่าได้มาทำหน้าที่สมควรแก่เวลาที่ได้ขึ้นมาในครั้งนี้สุดท้ายนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณทานศีลภาวนาช่วยให้สำลิดผลมีสติปัญญาและอดทนพาผ่านพ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีจิตใจเกษมสำราญในธรรมะที่ได้ฟังที่ได้น้อมรับเอาไปประพฤติปฏิบัติสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ทุกคนทุกคนเทินเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาพูดธรรมะต่อนะโยมนะจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเดี๋ยวก็กลับมาอีกเราต้องต่อสู้เหมือนกับเข้าสนามรบแล้วหนีไม่ได้ต้องสู้อะไรไม่ได้เก็บไว้ทำบุญไม่เป็นไรเอาใจเอาใจเป็นที่ตั้งขวางธรรมะจ้ะถ้าเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านมานะก็ขยับขยายเดินมั่งอะไรมั่งได้แล้วก็มานั่งอีก